ศิลปินหนุ่มถูกแชร์พฤติกรรมเดือดสนานจนติดเทรน กลายเป็นประเด็นรามาร่าร้อนๆจนติดเทรนด์ไวร์ปอสำหรับศิลปินหนุ่มติงเจอเรินหลังถูกชาวเน็ตออกมาแชร์พฤติกรรมไม่น่ารักทั้งคบกับแฟนคลับนินทาเพื่อนๆในวงการรวมถึงข่มขู่แฟนคลับซึ่งหลักฐานมีทางข้อความแชทคลิปเสียงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดติงเจอเรนได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวชาวดังกล่าวว่าผมขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังโดยมีใจความคร่าวๆดังนี้ ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังหลังจากไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งผมได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและความบกพร่องของตัวเองอย่างจริงจังผมไม่ควรพูดรับหลังคนอื่นอย่างหยิง่งยโสการควบคุมอารมณ์ตามและใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจมากเกินไปทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทรุร่นพีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆที่ช่วยเหลือผมผมขอแสดงความเสียใจอย,อย่างจริงใจงต่อเพื่อนๆและทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดผมขอโทษทุกคนจริงๆและผมอยากจะขอโทษชวนเจอที่ทำให้เขา เขาต้องมารับผิดโดยไม่มีเหตุผล